สบายดี LT Vision ลาวขาดดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนแตะ45ล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานได้ระบุครับว่าทางรถไฟจีนลาวทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นครับโดยช่วยประหยัดเวลาลดต้นทุนและมอบทางเลือกการขนส่งแก่ธุรกิจต่างๆมูลค่าการค้าของลาวในเดือนพฤศจิกายนรวมอยู่ที่ 1.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.77 หมื่นล้านบาทแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก519ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทและมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่564ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.96 หมื่นล้านบาทสินค้าส่งออกหลักของสปป.ลาวได้แก่ทองผสมทองคำแท่งเยื่อไม้และเศษกระดาษกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษเกลือโพแทสเซียมสินแร่ทองคำเสื้อผ้าน้ำตาลรองเท้าและกล้วยขณะที่สินค้านำเข้าหลักประกอบด้วยน้ำมันดีเซลอุปกรณ์เครื่องจักรกลยานพาหนะทางบกอัญมณีมีค่าและกึ่งมีค่าเยื่อไม้และเศษกระดาษผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและเหล็กน้ำมันเบนซินผลิตภัณฑ์พลาสติกอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์จีนยังคงเป็นจุดหมายส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของสปป.ลาวครับตามมาด้วยเวียดนามแล้วก็ไทยส่วนประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของชาวลาวได้แก่ไทยจีนสวิตเซอร์แลนด์เวียดนามและสหรัฐอเมริกาแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในหน้าไปดี